วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่จะพบกับทุกท่านรวมทั้งสังฆะของเราทั้งหมดในเสถียร1เสถียร2เนี่ยในทุกวันพระเวลา10นาฬิกาอย่างนี้นะคะวันนี้ทุกคนใส่แมสหมดเลยแล้วก็ตั้งกาดแข็งแรงมากนะคะคุณแม่เนี่ยจะขออนุญาตจะใส่แมสในตอนแรกแล้วถ้าเหนื่อยก็จะถอดออกแต่ว่าคุณแม่จะอยู่ห่างๆนะคะก็ขอบคุณในการทำโปสเตอร์และตั้งชื่อวันนี้ก็เป็นชื่อที่น่าสนใจในการพูดคุยก็คือทุกข์ไม่บังเอิญนะคะก็บังเอิญในโลกนี้ไม่มีอยู่แล้วขออนุญาตต้องถือไมค์แล้วล่ะถ้างั้นเนาะถ้าเราบอกว่าทุกข์ไม่บังเอิญก็เป็นการตั้งชื่อที่ถูกเพราะว่าบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดเช่นเรามานั่งตรงนี้บังเอิญไหมบังเอิญไหมลูกไม่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยได้ซ้ำไปว่าเราเนี่ยเคยพบกันมาหลายพบชาติทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจอใครอย่าเป็นการพบกันแบบผูกเวรไม้มั่นนะลูกมันควรจะเป็นการพบที่ทำให้เราแกะโซ่ตวนของการผูกเวรไม้มั่นไม่ว่าเราจะเป็นลูกใครเราจะเป็นแม่ใครแต่งงานกับใครสังคมของเราจะมีใครบ้างไม่มีบังเอิญสักคนเดียวคำถามคือแล้วเราจะใช้การพบกันครั้งนี้อย่างไม่ใส่ใจที่จะปลดล็อกหัวใจของเราทำไมเราถึงจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมันคาใจเราไว้แล้วมันก็หนักอะไรที่เราหนักมานานแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดายังไม่ใช่เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมากเรายังรู้เลยว่ามันหนักถูกไหมลูกทีนี้พอเราภาวนามากขึ้นลูกนั่งธรรมดาไม่ต้องพนมมือก็ได้เดี๋ยวจะเหนื่อยนะพอเราภาวนามากขึ้นเราก็จะภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นนะคะจิตตภาวนาคือทำให้จิตของเราเจริญขึ้นดีขึ้นมีเมตตาภาวนาก็คือทำให้เรามีความรักมีความเมตตามีความกตัญญูมากขึ้นนั่นคำว่าภาวนาเนี่ยเป็นคำมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะในสมัยปัจจุบันรุ่นเราก็อาจจะเรียกว่าพัฒนาแต่ภาวนาดูลึกซึ้งกว่าพัฒนาสังเกตไหมคะมีเมตตาภาวนาต่อกันมีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขในการที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสรภาพเรารักแต่ของที่เรารักไม่ใช่ของเราเรารักลูกแต่ลูกไม่ใช่ของเราเราบังคับลูกเราได้ไหมไม่ได้ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆรักคุณยายคุณยายเป็นของเด็กๆหรือเปล่าถ้าคุณยายรักเด็กๆคุณยายก็ส่งเสริมให้มีการภาวนาในทุกกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแต่เด็กๆเป็นของคุณยายหรือเปล่าไม่เราไม่ใช่ของใครแต่เรารักกันได้เราใช้ความรักเนี่ยชวนกันภาวนาว่าได้รักเคยได้ยินคำนี้ไหมภาวนาว่าได้รักคือรักยังไงที่มันแกะโซ่ตวนแห่งความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ความรักไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความยึดมั่นถือมั่นต่างหากที่ทำให้เราทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรารักว่ามันเป็นของฉันฉันจะจัดการเขาให้เขาเป็นดั่งใจฉันเธอเป็นเพื่อนกันเธอไปจัดการคนนั้นคนนี้คนโน้นแล้วเธอก็หงุดหงิดแสดงว่าเธอมีปัญญามะไม่มีหรอกไม่มีปัญญาปัญญามีไว้เพื่อตัดตัณหาปัญญามีไว้เพื่อให้เราไม่ต้องใช้ชีวิตติดอยู่กับสิ่งที่เราล่ามไว้อะไรล่ามเราราคะโทสะโมหะสามอย่างนี้จะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญความรักก็ไม่บังเอิญและความรัก
มันนำซึ่งความทุกข์หรอเนี่ยมันบริหารหรือภาวนาว่าได้รักได้ไหมเนี่ยค่ะรักตัวเองไหมอยากรักแบบทุกข์หรือรักอย่างพ้นทุกข์อ่ะลูกเริ่มตอบคำถามตัวเองไว้ก่อนนะคุณยายจะสอนเบาๆวันนี้แต่ว่าจะโยงไปสู่การพ้นทุกข์โอเคไหมคะทีนี้คำถามทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยลูกเคยภาวนาว่าได้รักกับชีวิตของเราไหมเราคือเหยื่อของการถูกผลักไปอยู่เรื่อยๆจะเอานู่นจะเอานี่นู่นนั่นนี่ต้องสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะโดยเราไม่รู้ตัวเลยเราแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังทำลายชีวิตของเราไปเรื่อยเมื่อกี้ตอนเก็บกุหลาบเราขออนุญาตต้นกุหลาบหรือเปล่าถ้าเรารักตัวเองเราจะเริ่มถ่อมตัวขอโอกาสเราขอโอกาสธรรมชาติตรงนั้นสรรพชีวิตตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ละโมบเพราะความละโมบเป็นโซ่ตรวนนั้นที่ทำให้เราไม่มีอิสรภาพหลายคนบอกไม่จริงก็ไปเชื่อสิ่งที่คิดก่อนก็ได้นะไม่ว่ากันคนที่เข้าจริงเขาพอแล้วเขาจะรู้เลยว่าสมบัติไม่เป็นทุกข์สมบัติเป็นสิ่งที่ต้องใช้ปัญญาดูแลมันถ้าเราไม่ดูแลอริยทรัพย์ในใจของเราเราจะไม่มีอริยทรัพย์ไปดูแลทรัพย์ภายนอกเลยอันนั้นแหละอันตรายเราจะกลายเป็นคนที่ถูกล่ามอยู่ด้วยสมบัติและความอยากพอถึงเวลาสุดท้ายเราเอาอะไรมาตอนที่เราจะคืนลมหายใจที่เป็นเรื่องยึดเหนี่ยวถึงเวลานั้นนะเธอจะเสียใจที่สุดเลยเพราะเธอไม่มีอำนาจต่อรองกับกิเลสได้เลยน่าสงสารจริงๆเมื่อเธอยังหนุ่มยังสาวเธอได้คำสอนที่ถูกต้องแล้วง่ายในไลฟ์สไตล์ที่เธอจะต้องโตไปอีกยุคหนึ่งดีกว่าไหมขอบอกเลยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเอาหมดเลยลูกการศึกษาที่ทำให้เราเป็นเหยื่อของความอยากเนี่ยมันไม่บังเอิญหรอกลูกเหมือนคนตาบอดที่จูงคนตาบอดทุกข์จึงไม่บังเอิญเพราะมันมีอวิชชาไงมันมีความไม่รู้หรือรู้มากแต่รู้ผิดอ่ะพวกแก่ๆทั้งหลายจะได้รู้ตัวรู้มากแต่รู้ผิดอวิชชาค่ะอวิชชาไม่ได้แปลว่าไม่รู้ทื่อๆนะคะไอ้พวกที่รู้มากแต่รู้ผิดนะคะอวิชชาอวิชชาแบบฉลาดแต่ขาดปัญญาไงอีนี่ก็โอ้โหแสบเผ็ดไปอีกไอ้โง่โง่ไปเลยมันก็โง่ไปเลยอ่ะจริงไหมแต่ไอ้ที่ว่าฉลาดแล้วแต่ขาดปัญญาเนี่ยแล้วบริหารจัดการตัวเองให้เป็นอิสระจากตัณหาไม่ได้เนี่ยอันนี้รู้ผิดนั้นเวลาที่พวกเราจะต้องทำงานกันจากวันนี้ไปเนี่ยทุกคนต้องตรวจสอบปัจจุบันขณะของตัวเองดูโฆษณาชิ้นที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็กๆเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่อ๋อทำไมเราต้องจ้าเอ๋แล้วบ๊ายบายเอาพี่เบิร์ดเลยรู้จักพี่เบิร์ดทองชัยไหมพี่เบิร์ดพูดว่าทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นสอดคล้องกับทุกข์ไม่บังเอิญพี่เบิร์ดมาเลยค่ะถ้าพร้อมก็ค่อยบอกนะคะทีนี้เราก็มีพรีเซนเตอร์เรื่องนี้เยอะแยะเยอะเลยพี่หมิวลลิตาก็เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของเรา
หรือผีปอดโมเดิร์นด็อกเนี้ยเอาแบบตั้งแต่15ปีที่แล้วอ่ะเรามีคนที่เป็นซุปตาทั้งหลายนะหรือใครอ่ะที่เขากำลังจะเล่นละครเรื่องอะไรของพี่น้องอ่ะคุณแม่กลับไปที่นู่นพี่น้องมาบอกโอ้โหแค่ทำโฆษณาว่าจะมีเสื้อผ้าของพี่อะไรนะพี่อะไรนะพระเอกของบุพเพสันนิวาสอ่ะพี่โป๊ปพี่โป๊ปอเจ้าอ่ะเนาะทันทีที่ออกมาปุ๊บผ้าหมดตลาดเลยอ่ะพี่น้องคนจัดน่ะมากราบคุณยายเมื่อ2วันก่อนมาขอภาวนาอธิษฐานจิตในถ้ำจะทำงานใหญ่พี่ป้องพี่โป๊ปเนี่ยมีหมดเลยอ่ะอยากดูใครเอาสัก3เรื่องโอเคเนาะจ้ะได้ไหมเอาพี่เบิร์ดก่อนเด็กๆ เขาจะได้รู้ว่าคือตอนนี้ก็ต้องแบ่งวิธีการสอนอ่ะมีทั้งแก่มีทั้งเด็กมีทั้งกลางแก่กลางวัยรุ่นคุณแม่ก็ต้องวางแผนการสอนแต่วันนี้จะขออนุญาตสอนเท่าที่มีแรงเพราะเดี๋ยวบ่ายนี้ต้องประชุมคณะกรรมการการเคลื่อนยุทธศาสตร์กับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งต้องใช้พลังเยอะหน่อยแต่ก็ทำได้ทั้งสองงานเอาอย่างละครึ่งไม่มากเกินไปคือตอนที่จะสอนเนี่ยก็วางแผนว่าเอ๊ะเด็กๆมันจะต้องสนุกไปกับพวกเรามันต้องวางแผนการสอนอย่างไรที่ทำให้คนในทุกวัยมันเข้าใจคำว่าอวิชชาเพราะอวิชชามีในทุกวัยอวิชชามีในทุกวัยทุกเพศด้วยนะอ่ะสมมติพูดถึงริษยาเราเห็นคนอื่นได้ดีเรารู้สึกริษยาอวิชชามั้ยอวิชชาคนอื่นมีความสุขเราเปรียบเทียบทำไมกูไม่สุขทำไมมึงจึงสุขมีอวิชชามั้ยอวิชชาแล้วถ้าไม่มีต้องทำไงต้องเจริญมุทิตาชื่นชมยินดีเขาเลยซึ่งก็เป็นเรื่องยากมากสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยชื่นชมใครเลยมองใครก็จะจับแต่ผิดไม่เคยจับถูกเลยเห็นใครก็จะเปรียบเทียบทำไมเขาถึงดีมีวาสนาอย่างนี้แล้วฉันล่ะทำไมถึงต่ำต้อยเนี่ยคือความอหังการของเธอเลยนะเนี่ยคืออวิชชาเลยนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสัก 2-3 เรื่องอ่ะถ้าพร้อมยังไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรพี่โน้ตมันยังไม่เข้าชื่อไงอ่ะจะลองก็ได้ถ้ามีอยู่เท่านั้นมันจะได้ไม่ใช้เวลาโอเคเอาวันหนึ่งพี่โน้ตอุดมจะมาที่นี่นะมาเยี่ยมนักตุ๋ยอะไรได้เปิดขึ้นมาเหอะสอนได้หมดเสียงอ่ะไปอยู่กับใครแล้วผู้ใหม่จะพาลูกถึงจีจริงไหมผู้ใหม่ผู้ใหม่ชิดตัว
ืบเลยก็แค่โดนถ่ายคลิปแค่นั้นเองโพสทั้งโลกโซเชียลดังคน70กว่าล้านคนรู้เราแต่พาแค่นั้นเองขึ้นศาลปี2ปีพี่จะเรียนนี่ไปสาวแม่ที่เปิดประตูแม่สังคมมันแย่มากนี่ก็เป็นตัวอย่างเวลาที่เราตกไปอยู่ในหลุมของอารมณ์พอเราตกไปอยู่ในบ่วงของอารมณ์เนี่ยเราจะหลงอารมณ์ทีนี้คนฝึกมันต่างจากคนที่เป็นอย่างนี้ยังไงคือมันจะรู้ทันอารมณ์ถามว่ามีอารมณ์ไหมมีอารมณ์แต่สติมันทำให้เรารู้ทันอารมณ์ถ้าขาดสติมันจะหลงอารมณ์แล้วต่างกันรู้หรือหลงลูกอันนี้พอเข้าใจเนาะพอเปรียบสำหรับคนโตทีนี้เด็กๆจำว่าแม้แต่เราพูดกันแบบหลงอารมณ์มันนำมาซึ่งความเจ็บปวดได้ไหมและคนที่ทำความเจ็บปวดจะเป็นที่รักไหมลูกเนี่ยภาวนาว่าได้รักแปลว่าอย่างนี้ยายคงไม่ต้องบอกว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นมันไม่ถูกเธอมีปัญญาแล้วเธอรู้แล้วมนุษย์ก็ไม่มีใครอยากไม่เป็นที่รักหรอกลูกเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่รักต้องไม่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดมิตรภาพมันถึงจะมีเธอเรียนอะไรมาก็ตามแล้วเธอไปรู้อะไรเยอะแยะเลยแต่เอาตัวไม่รอดเรียกว่าหลงไหมหลงค่ะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดทำไมพวกเราถึงจึงพยายามเอาคนมาสอนเธอให้มันมีความแตกต่างหลากหลายมันต้องมีอะไรสักเรื่องหนึ่งที่มันเหมาะกับเธอเราจึงไม่ตีกรอบการศึกษาของเด็กไว้ในโรงเรียนเพราะครูที่แท้จริงก็คือผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเธอแล้วเข้าใจธรรมชาติของเธอที่จะไกด์เธอไปให้ถึงฝันของเธอแต่สิ่งแรกที่เธอจะไปถึงคือเธอต้องอดทนอดกลั้นกับอารมณ์และความรู้สึกถามว่ามีความรู้สึกไหมเฮ้ยมนุษย์เป็นมีความรู้สึกทุกคนแต่ใครจะเจ็บปวดอยู่กับความรู้สึกที่รู้สึกว่าด้อยกว่าเด่นกว่าเสมออันนี้คืออหังการเราไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครดูใจเราทุกวันตื่นขึ้นมาบริสุทธิ์ไหมวันนี้เป็นยังไงโอ้ขี้เกียจโอ้ขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจดึงลมหายใจเข้าไปสัก2 3เฮือกเราก็จะเห็นว่าขี้เกียจมันก็หายไปจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ก็จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ลุกออกไปทำหน้าที่เปลี่ยนงานที่มันไม่เคยสนุกกับมันได้เลยจนกลายเป็นทำงานอย่างเป็นการภาวนาแล้วเป็นสุขกับงานมีใครในโลกนี้จะเติบโตได้โดยไม่ทำงานใครจะเลี้ยงเราตลอดชีวิตและถ้าเราเริ่มกรรมใหม่ของเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้จิตเราคิดจะให้เราแบ่งปันเราเกื้อกูลให้เธอตายไปตอนนี้เธอยังได้กรรมดีเนี่ยติดตัวไปอยู่สุขติภูมิได้มันเกี่ยวกับชนชั้นนะเกี่ยวกับชาติพันธุ์มั้ยไม่เกี่ยวเลยนะเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับกรรมอย่างเมื่อวานเนี่ยเราแทบไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรกันมากมายแต่เรารู้สึกอย่างเดียวคือมันเหนื่อยอะคุณยายอะเหนื่อยกับการเดินทางเหนื่อยกับธาตุขันธ์ที่กำลังป่วยนอนแล้วมันก็หายอ่ะแต่ถ้ามานั่งบ่นว่าด่าทอโอ้ยไม่ไหวแล้วจะอี้จะอั้นจบไปละอดีตยังมาอยู่ในนรกที่ปัจจุบันเลยก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรบังเอิญไงทุกข์ไม่บังเอิญเห็นตอนไหนก็ปล่อยตอนนั้นรู้ทุกข์ก็พ้นทุกข์แต่ถ้าล่ำไรลำพันธ์สะอึกสะอื้นอยู่กับอดีตแล้วไม่เคารพตัวเองในปัจจุบันขอโทษนะเราก็คือผลของอดีตที่ไม่ยอมจบเท่านั้นเอง
ถ้ารู้แล้วอย่าจมจบปุ๊บปัจจุบันเกิดใหม่เลยอย่างเงี้ยเขาเรียกเปลี่ยนรหัสที่มาบวชเนี่ยให้ทุกอย่างสั้นลงสั้นลงพอเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะทำเรื่องรู้เข้ารู้ราวแล้วก็จะเห็นการจบยังคุณแม่จะถามจบยังแต่การที่เราจะบอกกับสังฆะเพื่อให้เรารู้จักการดูแลกันละกันอันนี้ก็ต้องถือว่าเราต้องไว้ใจกันอ่ะเหมือนคนไว้ใจคุณแม่ก็จะเล่าทุกเรื่องคุณแม่ก็ต้องมีมารยาทฟังอย่างเคารพการฟังอย่างลึกซึ้งก็จะช่วยทำให้หลุมแผลในใจเราตื้นขึ้นเราเปลี่ยนอดีตได้ไหมคะไม่ได้แต่เราเกิดใหม่ในปัจจุบันได้ใช่ไหมคะนี่มันจะที่เราตัดสินใจละสองสามเรื่องวันนี้ก็น่าจะพาเรารอดแล้วล่ะคือจับคือใส่มากๆเดี๋ยวบวชยากจริงไม่หรอกยากพ้นได้เสมอทุกอ่ะมีไว้เพื่อพ้นเห็นทุกเพื่อพ้นทุกไม่ใช่เห็นทุกเพื่อจมทุกเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองดูเรื่องเจ๊เอ๋บายบายมีไหมคะอ่ะเราเริ่มดูพี่เบิร์ดเลยเด็กๆรู้จักพี่เบิร์ดไหมหลานสาวพี่เบิร์ดได้บวชกับเราทุกปีเลยนะบวชให้ในหลวงเนี่ยแต่ปีนี้คงจะอาจจะไม่สะดวกมาไกลเพราะว่าที่เราบวชที่เสถียรเนี่ยพี่เบิร์ดก็จะส่งเสียมาคุยกับคุณยายเป็นระยะระยะเพราะว่าพี่เบิร์ดก็อยู่เยอะแล้วนะแต่ว่าพี่เบิร์ดเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเรื่องทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเชิญเปิดเลยค่ะไปด่ามาจากหมอไปด่าไปในเสถียรไปด่ามาจากกรรมก่อนทุกคนเหมือนกันหมดครับเราทุกคนก็มีความกังวลความผิดหวังทุกคนมีความทุกข์ของตัวเองแต่เราแค่ฝึกกันฝึกให้เห็นความกังวลแต่อย่าไปหมกมุ่นกับความกังวลฝึกให้เห็นความผิดหวังแต่อย่าจมอยู่กับความผิดหวังเพราะความทุกข์มีไว้เห็นไม่ได้มีไว้เป็นนะวาทธรรมเนี่ยเป็นวาทธรรมคุณยายเมื่อหลายสิบปีที่แล้วพอที่ประชุมก็บอกว่าพี่เบิร์ดไม่มีเวลาเลยทำยังไงบอกเอาประโยคนี้ไปใส่ปากพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดทำ5นาทีลงมาจากแกรมมี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมืออาชีพเสร็จแล้ว5นาทีใช้ไปเลย10ปี20ปีตอนนั้นพี่เบิร์ดยังดูหนุ่มแน่นนะรู้จักใช่ไหมคะค่ะทีนี้ต่อไปลองดูอ่ะพี่ป๊อดอ่ะลองดูเผื่อสาวๆจะรู้อยู่กับคุณยายไม่เอานะจ๊ะลูกศิษย์ทางนั้นอ่ะมีพี่แอฟด้วยนะตอนนั้นพี่แอฟยังไม่แต่งงานแหละแอฟและพระสะอ่อนจนแต่งงานไปแล้วแล้วมันก็อยู่ในโฆษณานี้ด้วยนะชีวิตเขาอะเอาใครก่อนก็ได้นะพูดได้ทุกคนฉันมีบ้านหลังใหญ่เหมือนอยู่ในฝันอันสุขใจฉันมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่หวังอะไรก็ฉันง่ายได้ฉันมีเงินมากมายบันดาลให้เราได้สมใจเมื่อเราเสียลมหายใจเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่กรรมนี่ก็ลูกศิษย์บวชแล้ว3ครั้งนะนี่ก็บวชแล้วนะคนนี้ฮะบวชที่อินเดียกับคุณยายบวชที่เสถียร1บวชที่อินเดียก็พี่อ้อมก็เป็นดีเจซึ่งก็เอาธรรมะไปคุยกับคนหนุ่มสาวได้ดีค่ะสุดแล้วเอาไปได้แต่อะไรคะทุกอย่างเป็นเงาหมดเห็นไหม
เงินก็เงาเนาะที่จริงกรรมก็เงาแต่คุณสามารถทิ้งเงาอะไรไว้ได้เงาที่เป็นกุศลหรือเงาที่เป็นอกุศลจะเราจะไปขอคำปรึกษาใครเราดูเงาเราก่อนเราจะได้รู้ถ้าเราไม่เปลี่ยนอย่างของพี่ต๊อบเนี่ยเมื่อวานนี้มาหล่อเชียวโอ้ยใส่แว่นกันแดดเสื้อสีส้มยายก็กำลังจะต้องทำเวลา15:50 นบอกพี่ต๊อบหลบก่อนพี่ต๊อบตกกระจายคุณยายไม่เคยบอกเปล่าไม่ได้นั้นเพราะว่าตอนนี้ต้องนำภาวนาตอนที่เดินมาเนี่ยแล้วก็ไปเปิดดูเสียงก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะยายก็ต้องตรงเวลาเวลาที่พระองค์คืนลมหายใจทีนี้สิ่งที่พวกเรารู้สึกได้ว่าเราใช้คำพูดของเราดึงลูกศิษย์อย่างของพี่ต๊อบเนี่ยพี่ต๊อบก็จะเจอประโยคว่าเป็นไงพี่ต๊อบเปลี่ยนเงาในกระจกได้ไหมพี่ต๊อบก็สะดุ้งเลยก็เป็นคนเก่งพี่ต๊อบก็เป็นคนเก่งเขาอยากได้อะไรเขาสร้างเงาในกระจกเขาได้นั่นแหละแต่ในที่สุดทุกคนก็เปลี่ยนเงาในกระจกของตัวเองไม่ได้แล้วอาจจะสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองได้เราหลอกตัวเองอันนี้น่ากลัวที่สุดน่ากลัวมากกว่าคนอื่นหลอกเข้าใจนะซึ่งสัตว์กับตัวเองอ่ะสามารถเปลี่ยนรหัสตัวเองได้ฉะนั้นเรื่องแรกเลยที่องค์ทลายรามาตอบพวกเราเมื่อเราเข้าเฝ้าท่านที่ทรัมศาลาปี1999แม่ถามว่าอะไรเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ท่านบอกความสินเสียเราต้องสินเสียแต่ตัวเองเพราะไม่มีใครเห็นเราหลอกตัวเองได้เท่ากับตัวเราเองจริงไหมคุณจะแกล้งมาบวชเดินเรียบร้อยหลอกใครได้ถ้าคุณหลอกตัวเองไม่ได้ไงนั้นให้รู้ทันความรู้สึกแล้วค่อยสอนเรื่องเหล่านี้เวลาที่ทุกคนมาพร้อมเพียงกันเนาะอ่ะโฆษณาชิ้นต่อไปปล่อยไม่ได้ทั้งนั้นละจ้าอันนี้เขาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากแล้วเขาเคยมาที่นี่นะเขาเคยมาที่นี่นะเขามาเยี่ยมคุณยายในโควิดแรกเลยนะเขาชื่ออะไรเขายังถามเลยว่ายายจะให้เขาเอาแฟนเขานักร้องอะไรมาสักคนยายก็จำชื่อไม่ได้ปรากฏว่าเห็นแล้วรู้สึกคิดถึงสรุปแล้วรวมลูกศิษย์นี่ก็คอนเสิร์ตได้เรื่องเลยเนาะอันนี้คนจะชอบมากเพราะมันดูเป็นแหล่ๆแล้วก็ไม่ได้สร้างฉากนะโยนเข้าไปในตลาดไหนก็ไม่รู้ก็ถ่ายอ่ะต่อไปดูพอฟ้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะรู้ว่าเป็นเด็กคนแรกที่บวชตอน5ขวบเป็นเด็กจิตประภัสสรด้วยนะตอนนี้ไปกลับไปที่หัวก่อนตอนนี้ไปเรียนอยู่ที่อเมริกาที่พอฟ้าพันเชษเดี๋ยวนี้ไปอยู่นิวยอร์กละปีที่แล้วยังอยู่ที่แวนคูเวอร์ที่พระอริยธารามาเลยคุณแม่ส่งไปให้ดร.หงเป็นพี่เลี้ยงที่พระอริยธารามาเธอเห็นว่าบังเอิญไหมคนรู้จักกันบังเอิญไหมบังเอิญหงเนี่ยเป็นคน ถวายพระอริยธาราสองพันปีให้คุณแม่เวลาหลานๆที่พอที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนฮงก็ดูแล
ตอนนี้อายุ17แล้วตอนนั้นแค่5ขวบเห็นอย่างว่ามิตรภาพยาวนานเห็นไหมตอนนี้ไปอยู่นิวยอร์กแล้วเพราะความสามารถเข้าถึงเขาแลกเปลี่ยนต่อไปค่ะอีกสักจากกับมือสบายเกิดมากับความสดใสทำให้ผมไม่ควรพบลมหายใจยังคงหายใจทำให้ผมออกจากกลางให้รู้นอกจากนั้นการมาทำให้ทำให้ผมสบายใจทำให้ผมค้นพบบางสิ่งที่ทำให้ตาสว่างและผมคิดว่าเราน่าจะไปด้วยกันนะครับพี่ป๊อก็รับงานทุกครั้งที่คุณยายใช้มีอยู่ครั้งหนึ่งขาหักอยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่บอกป๊อกอยู่ไหนคุณยายจะใช้งานรีบเขาบอกผมเนี่ยรับงานตอนอยู่ที่โรงพยาบาลเลยก็มิตรภาพพวกนี้ปฏิบัติหมดนะคะแต่ในสไตล์ของแต่ละคนไม่มีธรรมะก็ไม่รอดนะคนไม่มีธรรมะนี่เอานะเหลือ10นาทีสุดท้ายใครอยากถามอะไรมีอะไรอยากแสดงอีกไหมคะดูพี่หมิวพี่หมิวกับพี่แอฟนภัสออนดูพี่หมิวตอนนั้นพี่หมิวเพิ่งแต่งงานเริ่มจากเป็นลูกเป็นเด็กหญิงเป็นนางสาวเป็นนางแบบเป็นนางเอกแต่งงานโทรทัศน์ทองคำเป็นภรรยาเป็นแม่และที่หมิวเรียนรู้อยู่ตอนนี้ก็คือทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่สุดค่ะการยึดติดทั้งยาวทั้งคำนี้เป็นคำโดนนะการยึดติดทำให้เราทุกข์จากวันนั้นกับวันนี้พี่หมิวเปลี่ยนไปหลายเรื่องยังเป็นแม่อยู่แต่ไม่ได้เป็นภรรยาแล้วก็เป็นคนที่มีมาตรฐานของชีวิตสูงมากคนนะต่อไปสุดท้ายพี่แอฟก็เหมือนกันนะตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานนะจนตอนนี้ก็กลับมาเป็นโสดอีกแล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนลูกเปลี่ยนหมดเป็นชาวไร่ก็ทุกข์เป็นชาวกรุงก็ทุกข์ขี่ม้าก็ทุกข์ขี่กระสายก็ทุกข์ขับรถคันหรูก็ยังทุกข์เป็นโสดก็ทุกข์ไม่เป็นโสดก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์มีก็ทุกข์เป็นนางเอกก็ทุกข์ไม่มีอะไรไม่ทุกข์มาหาทางทำให้ทุกข์น้อยลงกันเถอะค่ะปีใหม่เนี่ยเป็นหลานแอปเขาเล่าว่าเวลาหลานฟังเพลงเนี่ยจะร้องไห้เจ้าคือเลือดเนื้อของแม่แม่เฝ้าถนอมรักษานอนอยู่ในท้องแม่มาเป็นดังแก้วตาดวงใจจะเลี้ยงเจ้าให้เข้มแข็งด้วยแรงสองมือแม่ได้ให้อ่อนโยนทั้งกายวาจาใจเติบโตให้เป็นคนดีเขาก็ถามว่าทำไมปีใหม่ต้องร้องไห้เมื่อร้องเพลงนี้ไม่มีใครรู้เท่ากับปีใหม่ทุกข์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเห็นไหมคะพอเข้าใจเนาะงั้นวันนี้เราก็จะจบการนำเสนอว่าทุกข์ไม่ใช่บังเอิญก่อนเป็นการเดินทางของทุกข์แล้วจะพ้นทุกข์ได้ยังไงกลุ่มคนโตโอเคไหมคะวิธีการสอนอย่างนี้รับได้ไหมสาวๆโอเคไหมคะไม่น่าเบื่อแล้วต่อไปสุดท้ายจะให้แสดงเรื่องเงาในกระจกนะจากทีนี้วันนี้คุณแม่ก็จะขอขอบคุณเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศมันจะร้อนแล้วมันก็จะฝนตกเลยฟังนะคะแล้วกลางคืนมันก็จะหนาวเลยมันเป็น3ฤดูร้อนมันก็จะร้อนร้อนก็จะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะฝนตกก็ต้องเข้าร่มหนาวก็ต้องมีผ้าพันคอนะบอกแล้วนะว่าที่นี่มันจะหนาวมันต่างกันประมาณ10ถึง20องศานะลูกกลางวันกลางคืนที่เนี่ย
หนาวที่เนี่ยหนาวแบบใส่รองจอนยังเอาไม่อยู่เลยนะคราวที่แล้วกุมภาพันธ์ยังปากปับกันอยู่แล้วเนี่ยมันสั่นเลยนะลูกสวดบนกันข้างบนทีนี้คุณแม่ก็จะแนะนำว่าเราจะใช้พื้นที่ทั้งหมดที่เราสร้างมาเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้พวกเราพ้นทุกข์อาณาจดนะทุกที่จะเป็นที่ที่เราจะต้อนรับพ่อแม่ของเราที่จะมาในวันนั้นเพราะว่าทุกคนก็เริ่มเดินทางได้แล้วฉะนั้นสิ่งที่สัปปายะที่สุดเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในกติกาของโควิด-19ใช่ไหมคะเราจึงจะไม่เข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่โล่งไม่โปร่งนึกภาพออกนะเช่นนั่งใต้ต้นไม้ปลอดภัยที่สุดนั่นแหละได้รับเกียรติที่สุดเลยเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ไงออกซิเจนมันเยอะสถูปมนต์จะเป็นที่บวชของเราอ่ะสาวๆสถูปมนต์นะคะเป็นที่บวชพระอุปัชฌาย์มีเวลาแค่1ชั่วโมงเราแทบจะพร้อมแล้วใช้วิธีการซ้อมที่เสร็จภายใน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วยังเอาอยู่ไม่ทันนะคะคุณแม่จะต้องส่งคนเข้ามาแล้วจับเวลา1ชั่วโมงนะเพราะท่านต้องไปเป็นประธานการสอบสนามหลวงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเท่านั้นเอาล่ะตอนบวชนะคะตอนบวชซึ่งทำได้อันนี้ไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเยอะอยู่แล้วใช้ที่สถูปะแต่ถ้าฝนตกใช้ที่นี่สองช้อยเรื่องต่อไปก็คือวันนี้เราจะทดลองการเตรียมตัวปลงผมโดยพี่คลิปจะเป็นคนถ่ายรูปให้และต้องฟังเขาเพราะเขาจะสามารถบอกพวกเราที่จะได้รูปสวยได้อะเอาไม่เอาถ้าอยากได้ก็เชื่อฟังหน่อยเหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาจับถ่ายจนคุณแม่ถามว่าคิดคุณแม่เหนื่อยแล้วว่าพี่คิดบอกเดะเนี่ยเขาก็จะบอกเพราะว่าเราเพิ่งจบงานจากอาจารย์นั่งสมมาก็ทุกคนก็แฮปปี้มากเป็นมือระดับพักการเลยนะคนนี้นั้นเราต้องดูนะบางทีเห็นเหนื่อยถือกล้องเข้าไปช่วยนะวันนี้เราจะขึ้นไปสวดมนต์กันที่แมนดาลาเพื่อใช้พลังของที่นั่นเราจะอัญเชิญธงขึ้นไปพร้อมกับพวกเราในวันบวชเนื่องจากว่าเราบวชซะโดยส่วนใหญ่แม่ชีแก่ๆก็ถือธง90ธงไม่ได้อะนึกออกไหมฮะสรุปแล้วพวกเราถือธงของเราเองนึกออกไหมง่ายสุดลูกอย่าทำอะไรยากพวกนี้เขาถือธงให้พวกเราเนี่ยมาหลายรุ่นจนเขาบอกว่าเขาอยากบวชเพราะเขาเดินถือธงให้พวกเราไงแต่คราวนี้เขาบวชทั้งหมู่บ้านเลยทุกคนก็ถือธงแล้วเดี๋ยวสมชายเขาก็จะไปปักตำแหน่งธงปัก90ธงส่วนวันนี้เนี่ยจะมีธงหรือไม่อาจจะยังถ่ายแบบไม่มีธงก่อนพี่คิดอาจจะถ่ายแบบไม่มีธงก่อนแล้วพอวันที่เราบวชเราก็ถือไปแต่เช้าเลยเดี๋ยวดูคุณแม่นั่งทำตารางนิดหนึ่งนะคะก็คิดว่าใครที่จะมาเนี่ยก็ต้องมาเช้าหน่อยเพราะว่าเราเริ่มต้นแต่เช้าบวชเนี่ยถ้าเช้าเนี่ยมันจะไม่ร้อนมากพวกเราอ่ะจะไม่ร้อนแล้วแสงตอนเช้าที่นี่มันงามอยู่แล้วลูกก็เก็บเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเธอแต่ต้องสื่อสารจอดรถข้างนอกนะลูกทุกคนจอดรถข้างนอกไม่เอารถเข้าเลยแต่ถ้าใครที่เป็นคนแก่ก็แจ้งเลยค่ะต้องลงรายละเอียดเลยนะคะเขาถึงจะเตรียมการต้อนรับจากนั้นเราก็จะใช้การปลงผมแล้วลงมาเตรียมตัวพิจารณาอาหารเช้าพอบ่ายหมายถึงตั้งแต่เที่ยงอะล่ะค่ะตอนปลงผมเนี่ยเราจะมีธงอยู่ข้างบนแล้วเราจะใช้เวลาเช้าที่เดินขึ้นไปอาจจะไม่ได้ทำวัดเช้าในวันนั้นเพราะเราจะต้องมีแสงกับขบวนนะคะโอเคเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณยายจะสามารถเขาเรียกว่าเล็มให้ได้เร็วที่สุดนั่นสิ่งที่หนูต้องมีไว้คือหนึ่งความแข็งแรงมันเดินนะใส่รองเท้าเดินขึ้นไปได้เพราะว่ามันเจ็บมาก
นะคะทีนี้ในกรณีที่เราจะบวชกันในเวลาสั้นเนี่ยคุณแม่ว่าก็สะดวกแม่ชีพี่เลี้ยงต้องพร้อมที่จะครองผ้าเร็วถ้าไม่ใช่คนที่มีความชำนาญเล็มออกเลยนะซอฟกันก่อนนะคะถ้ารอคนหนึ่งคนหมายถึงว่าคุณแม่ไม่มีสัจจะกับพระอุปัชฌาย์เพราะบางคนเนี่ยมันทำนานเกินไปต้องเชี่ยวชาญจริงๆรวมทั้งพวกเราด้วยเราก็ต้องครองตัวเองได้ด้วยวางปุ๊บปัดอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องรอให้พี่เลี้ยงถ้าพี่เลี้ยงเงอะงะหนึ่งคนแล้วเป็นอย่างนี้สัก4คนขบวนการเราเสียเข้าใจไหมแล้วต้องเข้ามารับบาตรคุณแม่ก็ต้องแบบส่งแบบเครื่องจักรเลยอะค่ะจะเอ่ยชื่อคนที่จะอ่านก็ต้องแม่นยำที่สุดต้องบอกว่าบวชคราวนี้มืออาชีพเท่านั้นที่จะทำถ้าไม่มืออาชีพแล้วเงอะงะตรงไหนซ้อมนะอนุญาตแต่ต้องซ้อมและต้องฟังหัวให้แม่นหางอย่าปัดหัวอันนี้สอนเลยวิธีการเข้าเป้าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในความเป็นอย่างเงี้ยที่ต้องแก้ปัญหาเยอะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณแม่ทำมาก่อนบวชบางทีคนหนึ่งคนที่เราเกรงใจไปเกรงใจมาเนี่ยทำล่มเลยก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไรและไม่เหมาะกับอะไรแล้วเชื่อไหมคะเราทำได้ก่อน1ชั่วโมงด้วยไม่มีอะไรยากเลยหลบง่ายจะตายเพียงแต่รู้ว่าคุณต้องทำอะไรและทำอย่างไรฟังนะคะคนจะเข้าเป้าจะรู้ว่าตัวเองทำอะไรและถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะทำอย่างไรเราต้องถามตัวเองเราทำเพื่ออะไรและลงรายละเอียดอย่างไรฟังใหม่นะคะคุณทำอะไรคุณมาบวชเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยคุณต้องรู้จริงไหมแล้วถ้าคุณจะเข้าเป้าคุณต้องถามก่อนว่าคุณมาอย่างเนี้ยเพื่ออะไรถ้าคุณบอกพ้นทุกข์คุณทำอะไรคุณบวชเพื่ออะไรพ้นทุกข์แล้วอย่างไรอันนี้แหละค่ะเราเข้ามาเรียนรู้กันโอเคไหมลูกโอ้ยอย่างนี้สบายแล้วไม่ยากแล้วค่ะแต่คุณแม่กำลังขนาบไว้ก่อนว่าบางทีมันอาจจะมีแม่ชีบางคนมีอุปนิสัยชอบไปก้าวก่ายไปยุ่งคนอื่นเขาแต่ไม่ดูของตัวเองอินนี่จะลวนเลยค่ะหนูก็ต้องให้อภัยด้วยนะคะเราก็มีอุปนิสัยอย่างนั้นน่ะชอบไปวุ่นวายสารแน่กับเรื่องที่ตัวเองก็ไม่เชี่ยวชาญแต่มันไปเอาตัวขึ้นขวางเขาไงนี่เป็นหนึ่งในอุปสรรคของการบรรลุธรรมนะก็ต้องขนาบเลยที่นี่ตีแล้วตีอีกเธออยู่ในเรื่องที่เธอถนัดแล้วถ้าเธออยากจะลองเธออย่าไปขอลองในเวลาที่เขามีเวลาจำกัดเธอลองได้เลยเธอจะลอง24ชั่วโมงเนี่ยแต่เธออย่าไปลองในเวลาที่เขากำลังจะคิกเข้าโกอ่ะมันพลาดอย่างนี้เข้าใจไหมทุกคนมีศักยภาพในการเข้าโกอยู่แล้วของเรานี่ไม่มีหลงอยู่แล้วค่ะแต่อุปนิสัยมันไม่เหมือนกันคนก็พูดเยอะบางคนก็ไม่พูดเลยบางคนก็ทำไปแบบขอโทษนะตามกันไม่รู้เหตุผลอันนี้คุณแม่ต้องเปลี่ยนหมดรวมทั้งพวกเธอด้วยนะเพราะไม่งั้นเราสร้างสังฆะที่จะทำให้ผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าเธอเข้าใจคุณแม่เธอจะรู้ว่าคุณแม่ต้องเป็นคนที่แบบเหมือนคนที่จะต้องรับสมมติเธอเป็นคนที่จะเป็นเข็มได้แต่คุณแม่ต้องให้เวลากับเธอในการรับแล้วต้องดุจริงดุจริงเลยนะคะดุจริงของคุณแม่นี่จะอีกนานไหมอย่างเงี้ยดุจริงแล้วนี่จะอีกนานไหมเนี่ยนี่ตื่นหรือยังมันจมอยู่เลยนี่คือคำพูดที่เธอต้องฟังแล้วว่าครูบาอาจารย์กรุณามากแล้วที่กลับมาพออย่างเนี้ยเนี้ยค่ะจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไหมจ๊ะคุณแม่ก็กรุณามากนะแต่คุณแม่ไม่สปอยและขนาบด้วยเสียเวลามาบวชแล้วไม่เปลี่ยนนะเสียเวลามะมาปุบมาบวชแล้วยังถูกตัวเองหลอกตัวเองอยู่เสียเวลาไหมลูกมาบวชทำไมอ่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนไหมเอาข้าวมาเรากินแล้วเราก็ยังทื่ออยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องมีฮีรีมีโอตปะมีความละอายมีความเกรงกลัวส่วนเด็กๆเนี่ยเขาเป็นคนที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะเดี๋ยวคุณแม่จะเห็นเด็กที่มาจากที่อื่นกับเด็กที่นี่แล้วพวกเนี้ยมาพาวิ่งได้นะ
เพราะว่าอุปนิสัยของเขาคือการพึ่งตัวเองอยู่ในป่าอยู่แล้วเขาไม่เคยถูกสปอยว่าเขาอยากได้อะไรเขาจะได้อยู่แล้วแล้วเขาแก้ปัญหาได้ด้วยมันเด็กต่างกันนะเด็กในบ้านกับเด็กในป่าเนี่ยต่างกันตรงใครแก้ปัญหาเป็นใครแก้ปัญหาไม่เป็นแต่เด็กที่มาอยู่ที่นี่จะมีน้ำใจหมดเลยนะเราต้องเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นเขามีน้ำใจนะลูกเรื่องความรุนแรงเรื่องอารมณ์มันก็เป็นเรื่องที่ต้องขัดเกลาแต่เขาก็พยายามมากอยู่แล้วเขาก็สมัครบวชเองโดยที่คุณแม่ไม่ได้ชวนเขาเลยนะคะก็เหมือนพวกเราอะแม่ก็เปิดไปแม่ไม่ได้ชวนเลยอยู่ๆเขามาบอกแล้วตอนนี้การศึกษาของเขาก็คือการเรียนกับชีวิตจริงการศึกษาของเด็กเหล่านี้ไม่ได้เรียนในห้องเรียนมันสร้างความปรารถนาให้คุณยายถึงขั้นที่จะทำในระดับอุดมศึกษาให้มันเลยอ่ะไอ้ความตั้งใจของไอ้เด็กพวกเนี้ยซึ่งก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วก็ไม่ต้องเรียนในระบบเลยไปเรียนเป็นของโหลทำไมอ่ะในเมื่อเจียได้เป็นเพชรแล้วขนาดนี้นี่พูดจริงเดี๋ยววันนี้ต้องไปเตรียมเรื่องซูมก็จะพูดเรื่องเหล่านี้แหละอย่าจัดการศึกษาที่เป็นหมาหางด้วนให้เด็กๆเลยถ้าอาจารย์พุทธทาสสอนพวกเราอย่าจัดการศึกษาที่เป็นหมาหางด้วนก๊อปปี้ทำตามไปก็ไม่รู้ว่าทำอะไรสุดท้ายก็ได้แต่หุ่นยนต์ที่ไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้ที่แท้จริงถ้าสนับสนุนการศึกษาอย่างนี้สาธุพร้อมกันเรามีกำลังที่จะเคลื่อนโลกได้ไม่ใช่เราต้องเป็นเหยื่อของโลกฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณแม่นั่งนานกว่านี้มันจะมีอาการเนาะเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถด้วยนะแล้วคุณแม่ก็จะมีความอดทนสูงเกินไปซึ่งไม่ถูกเลยบางทีก็ต้องรู้ว่าเกินนี้ไม่ได้ก็ต้องรู้ได้เท่านี้ฉะนั้นวันนี้ก็ฝากกลุ่มใหม่วิธีการจัดโต๊ะกินข้าวเนี่ยอย่านั่งหน้าตรงกันคุณแม่สังเกตคุณแม่ตรวจงานนะเนื่องจากโควิดตอนกินข้าวห้ามพูดเลยนะคุณแม่เนี่ยมีลูกศิษย์ที่เป็นโควิดเยอะตายก็ไม่น้อยแล้วจุดเด่นก็คือพยายามกระจายที่กินข้าวเพราะมันมาในเวลาที่เราถอดแมสกินข้าวเข้าใจเนาะสมมติท่านนั่งตรงนี้1ตรงนี้ต้อง2ตรงนั้นต้อง3ไม่ตรงกันไม่ได้มาต้องเอาอะไรให้ตรงกันไม่ได้พูดเรื่องใช่ไม่ใช่พี่เลี้ยงต้องรู้คน1คนนั่งมันต้องทะลุออกไปเลยแล้วไม่ให้พูดตอนกินข้าวถ้าฝนไม่ตกกระจายออกไปเลยค่ะแล้วทำความสะอาดพื้นที่ตรงนั้นสิ่งที่จะติดกันมีอยู่ 2-3 เรื่องที่พลาดได้ก็คือ1ตอนกินเข้าห้องน้ำทุกคนต้องทำความสะอาดนะคะทุกคนจะไม่แสดงความมักง่ายให้เป็นภาระของใครอันนี้ก็เป็นวินัยของอริยะอยู่แล้วเราจะไม่สร้างความเป็นภาระโอเคไหมลูกคุณก็ต้องดูแลกันเพราะถ้าพูดจริงๆเนี่ยกลุ่มเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วเขาไม่เป็นแล้วเขาของเราคุณแม่ก็ตั้งหลักเลยว่าเฮ้ยเอาให้เคลียร์มาก่อนเลยนะจะต้องส่องจมูกอะไรก็ช่วยกันเถอะขอให้มันได้ช่วยผู้หญิงที่กำลังไปไม่เป็นแล้วอ่ะบางทีอ่ะต้องช่วยอ่ะจะทำอะไรแต่ต้องช่วยตัวเองด้วยบอกความจริงกับเราทุกเรื่องใครซึมอยู่ใครต้องกินยาบอกทุกเรื่องนะคะพ่อคุณแม่มีกลุ่มเฉพาะทางนี้เข้าช่วยเลยปรับเร็วเลยค่ะเข้าใจสิ่งที่คุณแม่กำลังขอร้องนะถ้าคุณอ้ำอึ้งไว้คุณต้องใช้เวลาเยอะแล้วเราปริมาณคนเยอะไงลูกบางทีมันหลุดตาคุณแม่แล้วทำไมเขาให้ผ่านพลังงานรู้ไหมคุณลองสังเกตสิคนซึมๆเขาชอบอยู่คนเดียวสังเกตป่ะแล้วจะเก็บตัวสังเกตไหมเราไม่ให้เวลาอย่างนั้นเลยคุณต้องสนุกกับข้างหน้าเป็นสุขกับมันแล้วคุณต้องรู้ว่าสิ่งนี้คุณกำลังเป็นประโยชน์นะสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์การเป็นประโยชน์จะหล่อเลี้ยงคุณนะ
ไม่งั้นคุณจะมีจิตปราโมทย์ได้ไงถ้าคุณมาบวชแล้วจิตคุณก็เศร้าอย่างนี้มันจะไปไหนคะมันก็กินยาสิเข้าใจไหมแค่คิดวนๆน่ะตาก็ตกแล้วมันเห็นอยู่แล้วไม่ได้เกินความสามารถในการเห็นอยู่แล้วนั้นถ้าไม่ไหวก็บอกแต่วันนี้เข้าภัยกระทันหันที่จริงเนี่ยสวนดอกไม้ของพี่หมอนุ้ยเนี่ยเยียวยาพวกเรามาเยอะแล้วเนาะแล้วมาก่อนพระอริยธารามาอยู่นะดอกบัวสีน้ำเงินเนี่ยคือดอกบัวประจำองค์ท่านนะบังเอิญไหมคะบังเอิญไหมคะไม่มีบังเอิญมาก่อนคุณแม่มาด้วยนะพี่หมอนุ้ยอยู่ที่นี่มา30ปีทำทุกอย่างที่เกี่ยวพระอริยธาราไว้คุณแม่เกือบครึ่งแล้วดอกบัวสีม่วงขาบเนี่ยปลูกไว้เป็น 2-3 เก็บทีกี่พันดอกอะเก็บทีอะ 3,000 ดอกเก็บทีมาเป็นยาที่ช่วยหมอกับพยาบาลที่เบิร์นเอาท์อยู่เนี่ยที่โควิดคุณแม่ซัพพอร์ตพวกเนี้ยกุหลาบเนี่ยเพราะว่ามันมีวิตามินน้ำที่พวกเรากินเนี่ยจิบไปเรื่อยๆทั้งวันที่อยู่ที่กองกลางเนี่ยนั่นน่ะคือน้ำที่ขับสารพิษกินน้ำนี้เท่านั้นพอตอนเช้าก็อาจจะบีบมะนาวไปหน่อยเพื่อให้มันสดขึ้นดื่มก่อนทำวัดเช้านะคะเงี้ยจะลงรายละเอียดดื่มก่อนทำวัดเช้านะลูกคืออย่างน้อยก็จิบไปเรื่อยๆเรามีกระบอกของเราแล้วใช่ไหมโอเคดีมากแล้วก็เดี๋ยวถามกลุ่มที่เขาทำสิว่าเขาโอเคไหมโอเคไหมได้ดื่มน้ำก่อนทำวัดเช้ากันหรือเปล่านะคะแล้วมันจะขับอะไรคะเหงื่อท่านการเอาเหงื่อออกดีมากนะคะเหงื่อออกได้ดีนะคะเพราะเหงื่อคือพิษเหงื่อคือพิษทีนี้สิ่งที่จะตามมาในสังฆะคราวนี้หนึ่งคือต้องรู้เรื่องธรรมชาติบำบัดรู้ต้องรู้นะคะสองสมาธิบำบัดเด็กๆต้องรู้นะคะสามถ้าใครที่ยังอยู่ต่อหรือจังหวะของการอยู่ต้องรู้จักจังหวะชีวิตคุณแม่จะเอาครูอ้อยพี่เอื้อนเนี่ยมาที่นี่จังหวะชีวิตตามดูเราจะได้ช่วยคนถูกโอเคไหมเนี่ยค่ะ 2-3 เรื่องเนี่ยจะอยู่ในโปรแกรมของการบวชแล้วเช้าเนี่ยเราจะมีสมาธิที่อากาศดีที่สุดเลยต้องลองดูอ่ะเดี๋ยวจะรู้เองว่าพลังแปลว่าอะไรถ้าจิตเรารับได้เร็วมันก็เร็วแต่ถ้าจิตเราทึบอับอยู่อย่างเงี้ยอะไรส่งมามันก็ไม่ได้เพราะคุณจับไปอย่างเงี้ยคุณเปิดออกไปคุณจะเร็วโอเคนะก็เป็นทั้งหมดของการตกลงวันนี้แล้วจะส่งต่อไปให้กลุ่มทำงานก็ให้ดูแล้วกันว่าถ้ากาดไม่ตกแปลว่าในทุกล่มไม้เนี่ยถ้าเอาเก้าอี้ไปวันนี้พี่ทิพย์ท่ายทาเก้าอี้เนี่ยคงไม่ใช่เรื่องอื่นเพราะเวลาเขาถ่ายภาพโดนแล้วมุมบนเนี่ยมันต้องเห็นภาพมันจะไม่ควรจะแป้นแหลมได้สีชมพูสีฟ้าใครทาได้ก็ทาใครที่ทาแล้วมันไม่ติดมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวบอกสมชายเรายังมีเวลาอีก1วันวันนี้กับพรุ่งนี้ถูกไหมลูกเราจะบวชกันวันเสาร์ถูกไหมคะมาเธอต้องเตือนด้วยนะเพราะคุณแม่คิดว่าเธอบวชพรุ่งนี้นะเนี่ยแต่พรุ่งนี้มันยังไม่ใช่ใช่ไหมลูกแล้วหนูก็จะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้บังคับว่าต้องไม่มาได้แต่ขอให้บอกเขาว่าเฮ้ยคุณแม่ยินดีจะช่วยรักษาความปลอดภัยห้องน้ำชายหญิงต้องชัดเปิดห้องน้ำทุกห้องไม่ให้เข้าไปใช้รวมกับในคุณแม่บอกเลยนะคะว่าไม่ฉีดต้องปลอดภัยอันดับแรกแล้วให้แต่ห้องน้ำทั้งสองห้องเนี่ยแท้รักษาความสะอาดคุณแม่ว่ามันก็โก้มากแล้วนะคะได้เห็นห้องน้ำที่นี่หรือยังแล้วก็ช่วงสิ้นเดือนเด็กๆ ISV จะมาปักกดอยู่ลูกขมูลทางนี้เพราะฉะนั้นทางเนี้ยใครทำอยู่รายงานคุณแม่เป็นภาพกรุณารายงานคุณแม่เป็นภาพเพราะคุณแม่เดินตรวจไม่ไหวนะเช่นทางนี้ขาดอะไรทุกคนจะได้ปลูกต้นไม้ทุกคนจะได้ถอนหญ้านะอันนี้เป็นเรื่องปกติของเรานะถอนทิ้งก่อนงานแรกคือถอนทิ้งทีนี้ถอนทิ้งเนี่ยตอนนี้ป้าตุ๊กซื้อทองอุไรให้เราเยอะแล้วทองอุไรเนี่ยเป็นไม้ที่คุณต้องเอาตัวอย่างเลยนะ
ไม่ตายอ่ะปลูกลงไปบนก้อนหินร้อนๆเนี่ยไม่ตายอดทนมากฝนตกมาปึ้งเดี๋ยวต้องลองดูว่าตะวันไปลองดูถอนสักพื้นที่หนึ่งเพราะมันเต็มละเราจะได้กลุ่มที่เข้ามาช่วยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของแนนตัดหญ้าถอนเนี่ยค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เราให้เรือเขาอะค่ะวันที่31เราจะให้เรือสำหรับชูชีพที่ช่วยคนที่นี่รวมทั้งเครื่องดำน้ำประมาณ 300,000 เราจะรวมๆกันเอาสิ่งที่เราทำโปรดักต์ของเราเนี่ยช่วยชาวบ้านแถวนี้แล้วก็แนนกำลังไปดูอยู่เห็นบอกราคามาว่ามันจะช่วยคนเลยคือคนที่นี่เนี่ยตกน้ำตายมากกว่ารถชนตายเพราะที่นี่มันมีน้ำบ่ามาเงี้ยเราก็อยากให้เขารู้ว่าเรามาแล้วเราก็เป็นครอบครัวเขาอ่ะเขาขอมานะคะคุณแม่ก็เอานี่แหละสิ่งที่เราได้จากการบริจาคบ้างจากการทำเรื่องทาราฟาร์มบ้างเนี่ยค่ะคือเราไม่ได้มาเป็นแม่ค้าหรอกลูกเราจะมาฝึกให้คนพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นมาวันแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้อย่างนี้นะแต่มันหนักมากนะลูกแต่พอเรามีความพยายามและศรัทธาที่จะพึ่งตัวเองได้เพราะโลกมันเปลี่ยนหมดแล้วล่ะลูกเนี่ยไม่เคยทำก็ต้องทำเนี่ยนึกออกไหมเพื่ออยู่ให้ได้แล้วยังจะให้คนอื่นต่อไปเราก็เลยได้เด็กๆช่วยลุยไปกับเราไม่ฉีกเก่าๆเสียสละมากที่ยังอยู่กับเราบางคนอยู่ตลอดชีวิตเราจึงบอกว่าเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องพึ่งตัวเองได้แล้วเราจะต้องให้คนอื่นด้วยนะมันถึงจะเติบโตคุณแม่ตายไปเธอก็ยังอยู่ได้ก็ทุกคนส่วนที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือที่สำหรับการประดิษฐานพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งบรรดากลุ่มศิลปินจะมาพรีเซนต์ให้ในวันที่31เนี่ยคือห้องเซลล์เนี่ยอีกหน่อยเราก็จะอยู่ห้องเซลล์อย่างเงี้ยค่ะจะอยู่อีกเท่าไหร่ก็ได้แต่ตรงเนี้ยค่ะจะเป็นดอกบัวพระอริยธาราแล้วองค์ท่านก็สูงขึ้นไปเลยตั้งแล้วก็จะสูงกว่าองค์ขาวแล้วเนี่ยค่ะจะเป็นห้องสวดมนต์ของพวกเราอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้จะเป็นองค์ท่านที่บังแดดบังฝนให้ครับอันนี้ก็คืออันที่เราเห็นอยู่ที่ทาราฟาร์มอาคารที่ทาราฟาร์มซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เด็กๆก็จะได้รับแขกทุกทีเธอจะเสิร์ฟอาหารที่นู่นแบบนั้นแต่ที่เนี่ยค่ะจะเป็นเชฟเทเบิลเธอก็เห็นอนาคตมาแล้วเธอเห็นวิธีการเราเสิร์ฟเธอเพื่อให้เธอเสิร์ฟโลกใบนี้เธอนึกสิผู้ใหญ่ที่เขาไม่เคยรู้จักประปากระยอพอเขารู้จักเขาก็เอ็นดูอันนี้แหละค่ะคือสัมมาอาชีโวของพวกเธออันนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วก็หันกลับไปดูทางด้านนี้ก็ยินดีต้อนรับและขอบคุณนะคะทุกท่านที่ดูรายการเพราะว่ามีหลายคนที่เป็นผู้ที่มีความศรัทธากับงานของคุณแม่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อทำให้คนเป็นอิสระจากทุกข์แล้วอย่างไรแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ของเราขึ้นมาสอนธรรมะให้ร่วมสมัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ปฏิเสธการทำให้ตัวเองสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะก็ต้องขอบพระคุณมากพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในการทำวัดเย็นวันนี้ถ้าฝนไม่ตกเราก็จะพบกันที่มันดาราเพื่อให้ทุกคนได้ไปเห็นพื้นที่ที่ไม่ต้องสร้างอะไรเลยแต่ว่าใช้สวดมนต์ได้และเป็นงานใหญ่แต่บริเวณนั้นคือที่ที่จะวางเนี่ยค่ะที่เป็นห้องเซลล์หนูต้องนึกว่าเรานั่งตรงนี้เราอาจจะไม่ได้มาที่นี่สักหนึ่งปีมันเปลี่ยนไปจะเป็นอย่างนี้เป็นความสมัครใจของพวกเราทุกคนนะคะขอให้มีชีวิตอย่างสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ